สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวเกม Hitalia Fable กันนะคะก็จะเป็นเกมแนวทำฟาร์มผสม RPG นะคะต่อสู้กับมอนสเตอร์แล้วก็จะเป็นเควสแบบเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้จริงๆเรามีเล่นไปแล้วนิดนึงนะเดี๋ยวลองมาดูกันต่อกันเลยนะนี่นะคะพอดีเราเล่นไปแล้วนิดนึงนะอันนี้ก็จะเป็นบ้านของเรานะคะอันนี้นะคะก็เป็นตอนที่เรานะคะรับเพลเกี่ยวกับการเรียนรู้เวทมนต์อันใหม่นะคะเราก็จะได้สกิลอันใหม่มาด้วยนะโอเคนี่นะคะเราก็สามารถใช้สกิลอันใหม่ได้โอเคเดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันนะเราก็สามารถที่จะแบบโจมตีศัตรูแบบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้ได้นะแล้วก็ใช้สกิลนะคะอันที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการแบบปาออกไปหลายๆรอบนะแล้วก็มีคูลดาวน์ด้วยแล้วก็สกิลที่สองเนี่ยมันจะเป็นแบบปล่อยไฟไปแบบนี้นะคะหลักๆของเกมนี้นะจริงๆเรานะคะสามารถที่จะทำฟาร์มเพิ่มเติมได้ด้วยนะแต่พามาดูตรงนี้นิดนึงแต่ว่าเรานะคะยังไม่มีอุปกรณ์นะคะในตอนนี้ก็น่าจะต้องรอปลดล็อกเพลย์กันไปก่อนแล้วก็สามารถที่จะขายไอเทมได้นะคะก็มาขายได้ที่เซลลิงบ็อกซ์ตรงนี้นะคะแล้วก็วางไอเทมที่เราต้องการขายไปได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในเมืองกันนะว่าในเมืองมันเป็นยังไงบ้างนะนี่นะคะก็จะเป็นในหมู่บ้านนะคะเราก็สามารถที่จะมาซื้อพวกอุปกรณ์อะไรอย่างนี้ต่างๆได้แต่ว่ายังมีเงินไม่พอนะคะนี่นะก็จะมีเหลือพวกน้องแมวนะคะขายอาหารพวกนี้นะมันจะช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตได้นะคะเวลาที่เราออกไปต่อสู้กับมอนสเตอร์อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะก็ประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเวลาที่เราจะดูเพลนะคะก็สามารถที่จะกดแท็กขึ้นมาดูนะคะมีอินเวนทอรี่นะคะสิ่งของต่างๆนะที่เราสามารถพกติดตัวไปได้นะคะแล้วก็กด R นะมันก็จะสามารถดูเควสได้นี่นะคะเควสที่เราจะทำกันต่อไปนะเดี๋ยวเราจะไปที่ Forest Entrance นะคะมันอยู่ตรงไหนก็คือสามารถกดแมปเพื่อมาดูแบบนี้นะคะเราก็จะเดินไปตามแผนที่กันเลยเดี๋ยวเราก็จะไปทางซ้ายนะคะแล้วก็เดินขึ้นด้านบนนะเราจะไปทำเพลย์กันต่อนะคะแล้วก็ในระหว่างทางนะเราก็จะเจอพวกมอนสเตอร์พวกนี้นะเราก็สามารถที่จะแบบต่อสู้ไปได้นะคะหรือว่าเราจะแบบ เดินหนีไปก็ได้นะคะนี่นะเราก็ใช้โอ้ยไม่โดนนี่ค่ะก็ใช้สกิลใส่มอนสเตอร์ไปได้แบบนี้นี่นะคะเราก็มาถึงฟอร์เรสต์เอนทรานซ์กันแล้วนะคะแล้วเราก็จะเข้าไปที่บ้านหลังนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนแบบที่เรียนรู้เกี่ยวกับพวกเวทมนต์ต่างๆสกิลที่เราได้รับมานะคะเกมนะคะก็จะเป็นการแบบพูดคุยมีเนื้อเรื่องอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆนะแล้วก็ทำเควสต่อไปเรื่อยๆค่ะส
เนี่ยค่ะเขาก็จะมีการเล่าเกี่ยวกับประวัติต่างๆนะว่าทำไมมีมอนสเตอร์เข้ามาอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะลองอ่านกันไปได้นะถ้าคนที่อยากรู้นะคะก็ลองดาวน์โหลดเวอร์ชันเดโมนะคะมาลองเล่นดูได้นะคะก่อนที่เกมจะปล่อยตัวเต็มออกมานะคะในเดือนหน้านะคะเดือนกันยาก็ใกล้แล้วนะคะโอเคนะคะแล้วก็เควสต่อไปที่เราจะทำกันนะคะก็คือจะไปที่ River Quest นะคะในทางใต้ทางตะวันตกนะคะ Westนี่นะคะเราก็จะเข้าไปในอนิกานาเป็นถ้ำนะคะเป็นแบบดันเจี้ยนนะคะเราก็จะต้องเอาตัวรอดไปให้ได้นะคะเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จนะไฟเลอร์จะหมดแล้วเดี๋ยวเติมเลือดก่อนนี่นะคะเมื่อเราทำจัดศัตรูได้หมดเราก็จะไปยันอันแผนที่อันต่อไปนะคะในดันเจียนอันนี้ก็เป็นชั้นที่2แล้วนะเมื่อกี้เป็นชั้นที่1นี่ก็เปิดกล่องไว้ให้หมดเลยนะก็มีพวกเหรียญต่างๆนะเราน่าจะไว้ใช้ซื้อของกันต่อไปไม่โดนเดี๋ยวเติมเลือดก่อนโอเคเรียบร้อยนะคะก็ไปยันชั้นต่อไปกันมันจะตายแล้วโอเคตอนนี้เราก็มาถึงชั้นในสุดแล้วนะก็คือเป็นบอสนะคะของดันเจี้ยนนี้นั่นเองเป็นเห็ดยักษ์นะคะโอ้จะชนะได้ไหมนะเลือดก็จะหมดเอาหลบก่อนนี่ค่ะก็ฟันไปนะคะแล้วก็หลบมาน้ำหมดแล้วโอ้ยหลบไม่ทันนิดนึงนะคะเย้ชนะไปได้แล้วนะ
เราก็จะไปเปิดกล่องรางวัลกันนะเดี๋ยวมาดูว่าได้อะไรถ้าได้เป็นเงินนะคะ200แล้วก็มาสำรวจอันนี้นะคะเป็นแท่นอะไรตัวอย่างหนึ่งเกิดอะไรขึ้นนะโอเคเราก็ได้ไอเทมที่จำเป็นมาเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเราก็จะแค่เราพอร์ตกันออกจากดันเจี้ยนนี้ได้แล้วนะคะก็จะเทเลพอร์ตกลับไปยังหมู่บ้านนะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปยังบ้านของเรากันก่อนนะคะร้านทุกร้านก็แบบปิดแล้วเรียบร้อยนะดึกมากแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลาแบบ3นะคะกว่าเราจะสู้กับมอนสเตอร์เสร็จนะใช้เวลาไปนานมากๆเลยโอเคนี่นะคะก็คือบ้านของเรานะเดี๋ยวจะเข้าไปในบ้านกันให้ในบ้านนะมันจะมีกระจกนะคะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวละครได้นะจริงๆตอนแรกเลยเราจะได้หน้าตาเป็นสีเทาแบบนี้นะคะแล้วก็มีสีเทากับสีขาวนะเป็นหน้าสีดำนะแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะมีหน้าสีขาวด้วยนะนี่แล้วก็เป็นหน้าส้มลายๆนะคะแล้วก็เป็นสีส้มเข้มๆหน่อยเหมือนแบบชาเย็นอะไรอย่างนี้นะให้เราเปลี่ยนเป็นหน้าตาสีขาวบ้างส่วนพวกชุดเนี่ยเรายังไม่ได้อะไรเพิ่มเติมมานะแล้วก็อันนี้เป็นจุดเซตนะคะเราก็จะมาเซตทับกันไปเลยนี่ก็เป็นเดย์ที่4กันแล้วนะแล้วก็นอนนะคะที่เตียงได้เลยเพื่อเริ่มต้นวันใหม่กันโอเคค่ะทุกคนนะคะสำหรับเกมนี้เราก็จะรีวิวกันไว้เท่านี้นะคะเป็นเวอร์ชันเดโมนะคะก็จริงๆมันยังน่าจะยังสามารถเล่นต่อไปได้อีกหน่อยนะแต่ก็คืออยากให้เห็นคร่าวๆนะคะว่าเกมนี้เป็นยังไงกันบ้างนะมันก็สามารถดูนะคะสเตตัสต่างๆนะมีแบบสกิลนะให้เราได้อัปเกรดกันนะคะแล้วก็น่าจะยังสามารถทำฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยก็ได้นะคะแต่เราน่าจะต้องทำเควสไปเยอะกว่านี้ก่อนนะนี่เรายังทำเควสเป็นนิดเดียวกันอยู่ก็จะมีเควสให้ทำกันเรื่อยๆนะคะเล่นไปตามเนื้อเรื่องกันโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ